สวัสดีครับวันนี้วันที่3มีนาคม2567นะครับตัวอย่างที่เคยเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าในคลิปก่อนหน้านู้นนะครับว่าสัญญาณของอันนี้ก็คือสัญญาณของทองคำนะครับก็หลังจากที่ลงไปต่ำสุดก็จะพุ่งขึ้นมาสูงสุดนะครับเราก็มายืนยันด้วยหลักการแล้วก็แนวทางของราคานะครับว่าเมื่อราคาทองคำลงไปที่ต่ำสุดก็จะดีดกลับขึ้นมาที่สูงสุดนะครับนี่ก็คือแนวทางที่เราเคยได้เรียนให้ท่านทราบว่าจังหวะจากโคนของเขานั้นมีโอกาสอย่างไรนะครับราคาทองคำมาดูนะครับเมื่อขึ้นไปสูงสุดลงมาต่ำสุดต่ำสุดขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาต่ำสุดแล้วก็จะขึ้นไปสูงสุดที่สูงสุดนี้ก็คือ2,130หรือ2,150ขึ้นไปนะครับจังหวะถัดไปของทองคำเห็นในจากRSIกำลังชี้ขึ้นชนโอวอตแล้วก็MACD ก็ชี้ขึ้นนะครับก็ดูแนวทางแล้วก็เป็นทางคล้ายๆกันตัวนี้เราก็จะใช้2อินดิเคเตอร์หรือ3อินดิเคเตอร์นะครับยังคงยืนอยู่เหนือเส้น200วันเป็นโอกาสบ่งบอกว่าราคาของทองคำจะไซด์เวย์ขึ้นไปนี่ก็คือทิศทางคร่าวๆในสัปดาห์นี้นะครับของทองคำนะครับมีโอกาสจะพุ่งขึ้นไปที่2,150 60ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้ก็คือเราดูแนวโน้มทองคำให้ท่านได้รับทราบกันนะครับว่าจังหวะเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับก็ต่อไปนะครับเราก็จะไปดูการสแกนหุ้นกันนะครับว่ามีแนวโน้มอย่างไรนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าในการสแกนนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูการตั้งค่าด้วยนะครับเข้ามาในเมนูสแกนนะครับก็ไปที่ My Scan นะครับก็เลือกที่ MACD Close นะครับที่เราเคยตั้งชื่อแล้วก็สแกนกันไว้นะครับว่าเป็นแนวโน้มใดนะครับเราเข้าตรงคำว่าสแกนแล้วกันนะครับที่เราสแกนไว้นะครับที่เคยตั้งสแกนไว้ก็จะเป็นอย่างไรเราก็เข้าไปดูนะครับเราก็ตั้งค่าว่านะครับเอาสแกนจากตลาดเซตตลาด MAI นะครับแล้วก็มีวอลลุ่มตั้งแต่ 100,000 หรือ15,000 ขึ้นไปถึง 1 billion นะครับแล้วก็มี Price and Volume Action นะครับว่าราคาปิดนั้นต้องมากกว่าราคาปิดเดิมนะครับแล้วก็ EMA Cost นะครับต้องราคามากกว่าเส้น200วันนะครับแล้วก็ MACDต้องมีราคามากกว่า 0.001 ถึง10นะครับแล้วก็ RSI ที่50ขึ้นไปแล้วก็มี Real Body Green ก็คือว่ามีการปิดครั้งสุดท้ายนั้นต้องเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เลือกเป็นเทรดแล้วก็กด Run Scan เข้าไปนะครับ Run Scan ขึ้นมาก็จะเห็นหุ้นที่เราต้องการนะครับก็ขึ้นมาเป็นดังที่เห็นนะครับก็มี CPN มี CK มี SVAV แล้วก็มี BA นะครับส่วนตัวที่มีลงท้ายด้วย80นี้ก็เป็นหุ้นบรูมสิทธิ์นะครับเราก็ไม่เกี่ยวกับเขาเราก็จะข้ามไปที่ TAG แล้วก็มี ETL แล้วก็ XPG ที่ยังพอที่จะมีโอกาสที่ทำราคาขึ้นมานะครับไปดูนะครับในหุ้นของเขาเราก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่เราตั้งค่าไว้นะครับว่านะครับมีอินดิเคเตอร์ใดบ้างนะครับก็เป็นตัวชี้ชัดว่าจะทำกำไรอย่างไรต่อไปจังหวะจากจังหวะนี้นะครับจะมีกำไรอย่างไรอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ลองดูนะครับตัวแรกก็ดูที่ CPN นะครับราคาก็เป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับโอกาสกำลังจะไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับดู MACD ยังคงไซด์เวย์ขึ้นนะครับ RSI ชี้ขึ้นแม้ว่าวอลลุ่มเข้ามาเล็กน้อยนะครับเข้ามาเพียง 6.80 เมลเลียนนั่นเองนะครับราคาก็กำลังเลือกข้างเป็นขาขึ้นยืนเหนือกึ่งกลางบริเวณแบนแล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างที่จะเลยเส้น200วันไปนะครับก็ล่าสุดก็ปิดเหนือเส้น200วันจังหวะถัดไปก็จะพุ่งทะลุขึ้นไปที่ด้านบนนะครับไปที่ราคาน่าจะใกล้สุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ69บาทกว่าๆนะครับหรือ70บาทนะครับใกล้ๆ70บาทหรือ60บาทไอ้79บาทนะครับราคาจะค่อยๆไซด์เวย์ทำกำไรขึ้นไปสลับ CPN นะครับก็ท่านก็สามารถเก็งกำไรได้นะครับท่านก็ล
ลองนำพิจารณาดูนะครับคลิปนี้เราก็นำมาเพื่อให้ท่านได้พิจารณาในแต่ละตัวที่เราสแกนออกมาให้ท่านเห็นนะครับท่านก็ลองนำไปวางแผนกลยุทธ์ว่าจะทำกำไรอย่างไรตอนนี้ก็จะราคาปัจจุบันอยู่ที่ 69.65 นะครับก็ทำกำไรขึ้นไปที่69บาทหรือไปที่70บาทนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปในทันทีนะครับราคาก็โอกาสที่จะทำกำไรก็เยอะนะครับมาที่ตัวที่2 CK นะครับ CK นี่เป็นอย่างไรนะครับ CK ก็เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับแล้วก็กำลังจะดีดกลับพุ่งขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแล้วโอกาสที่ไซด์เวย์ขึ้นไปก็มีสูงนะครับเพราะฉะนั้นยังคงรักษาแล้วก็เก็งกำไรถัดไปได้นะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 23.40 นะครับแล้วก็จะไปทดสอบสูงสุดที่ 24.75 บาทนั่นเองนะครับเห็นได้จากวอลุ่มเข้านะครับอยู่ที่ 10.88 มิลเลียนแล้วก็ MACD ก็ยังคงไซด์เวย์ดาวลงมาเล็กน้อยแต่ว่าโอกาสก็จะดีดกลับขึ้นไปเพราะว่า OBV ก็ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับ OBV ก็ไซด์เวย์ขึ้นไปตัวนี้ก็ขาด RSI นะครับในอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเราก็อาจจะใส่ RSI ที่เป็น Popular RSI นะครับลองเลือกดู RSI ก่อนนะครับตัว R นะครับตัว R Relative Staying อะไรพวกนี้นะครับนี่ครับ RSI นะครับ Staying Index นะครับเลือกตัวนี้นะครับก็ RSI ก็กำลังจะไซด์เวย์ขึ้นไปเช่นเดียวกันนะครับจากจังหวะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ดูตัวต่อไปนะครับตัว SAV นะครับหรือตัว SAVE นะครับดูเหมือนคำว่า SAVE นะครับราคาก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับจากจังหวะนี้นะครับเพราะว่ายืนเหนือกึ่งกลางรูจแบนยืนเหนือเส้นกึ่งกลาง Linear Regression นะครับราคาก็เป็นไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างแสดงว่าในวันถัดไปราคาจะเปิดขึ้นมาที่ราคาเดิมนะครับราคาจะเปิดขึ้นมาที่ราคาเดิมคือ 17.20 นะครับแล้วก็ไซด์เวย์ขึ้นไปชนแนวต้านสำคัญที่ 18.15 นะครับโอกาสจะคงไซด์เวย์ขึ้นไปเพราะอะไรครับวอลุ่มยังคงเข้านะครับวอลุ่มเข้าแล้วก็ RSI ก็ไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับ OBV ก็ไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็ RSI ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่จะเก็งกำไรในจังหวะถัดไปนะครับท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นอย่างนี้นะครับมีแนวโน้มจากอินดิเคเตอร์ต่างๆว่าเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปมาดูตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเราก็เลือกให้ดูแค่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ยังคงเป็นจังหวะไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วก็มีโอกาสที่จะทำกำไรเพราะว่าเห็นเป็นลักษณะของไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันเป็นทั้งเทียนสีเขียวหนาขึ้นไปเนื่องจากว่าเขียวมา2วันวันที่3ก็น่าจะมีโอกาสเขียวอีกแล้วก็เก่งกำไรจากตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ 16.10 แล้วก็อาจจะพุ่งขึ้นไปมีแรงต้านสำคัญอยู่ที่ 16.66 นั่นเองนะครับแม้ว่าวอลุ่มจะเป็นวอลุ่มขายซะส่วนใหญ่อยู่ที่ 3.86 มิลเลียนนะครับแต่ว่า MACD ยังคงไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ขึ้นไป RSI ก็ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็ OBV ก็ไซด์เวย์ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นจังหวะที่จะกำลังจะทำกำไรทางทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับหุ้นเหล่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นกำไรให้กับทุกคนแล้วก็มันเป็นแนวโน้มที่จะทำกำไรนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับเราก็จะกลับมาดูในจังหวะถัดไปนะครับว่าโอกาสทำกำไรให้กับท่านนักลงทุนนั้นได้เป็นผลอย่างไรนะครับก็ฝากท่านว่าไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กราบขอบคุณสำหรับท่านสมาชิกที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามานะครับขอบคุณมากนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ